รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์เห็นหน้านานาเนี่ยก็จะรู้เลยว่านานาต้องมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเคยไปทานราดหน้าหลายๆร้านแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมหมูของเขาอร่อยจังไหมวันนี้เนี่ยนานาจะมีเคล็ดลับการทำหมูนุ่มหมูหมักแบบที่เอามาทำราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะการที่หมูในราดหน้าจะนุ่มเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การเลือกชิ้นส่วนของหมูวันนี้นานาเลือกเป็นสันคอคุณผู้ชมสันคอเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อหมูส่วนที่มีมันอยู่ทั้งชิ้นแบบนี้แล้วก็เวลาหั่นเนี่ยถ้าจะให้หมูของเรานุ่มเนี่ยนะคะเราก็ต้องหั่นขวางเส้นของเขาเวลาเลือกเนื้อหมูเนี่ยสามารถดูเนื้อหมูได้เลยเนื้อหมูต้องเป็นสีแดงสวยไม่มีเมือกๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านนานาเวลาซื้อเนื้อหมูมาก็จะเอามาขยำขยำขยำกับเกลือแล้วก็ล้างก่อน1รอบเมื่อได้ชิ้นหมูตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาหมูของเราเนี่ยมาหมักต่อเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องหมักของเราว่าเราใส่อะไรบ้างในการหมักเคล็ดลับการหมักหมูนุ่มเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยของเขาเนี่ยหมูหมักมันจะมีความลื่นๆหน่อยแล้วก็นุ่มจังเนี่ยคือเครื่องปรุงที่เขาใช้ทั้งหมดนานาใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมๆพริกไทยงาขาวคั่วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเนื้อหมูของเราเวลาเคี้ยวเสร็จแล้วเจองามันจะมีรสชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยน้ำมันหอยสังเกตว่าเขาจะไม่ได้ปรุงรสให้เค็มแค่พอมีรสนวลๆจากน้ำมันหอยเฉยๆจากนั้นคนส่วนผสมตรงนี้ก่อนใส่แป้งมันค่ะแป้งมันเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หมูของเราเนี่ยนะคะมีความลื่นๆส่วนไข่ขาวเนี่ยนะจะช่วยให้หมูของเรานุ่มค่ะได้ส่วนผสมที่เป็นน้ำหมักแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเอาหมูของเราเนี่ยใส่ลงไปหมักเลยหั่นชิ้นบางหมูของเราก็จะซึมน้ำหมักได้ดีหั่นชิ้นหนาหน่อยก็ต้องหมักทิ้งไว้นานหน่อยส่วนมากเวลาหมักเนื้อสัตว์เนี่ยนะคุณผู้ชมใช้เวลาหมักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าหมักแบบนี้ทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมูหมักมาทำราดหน้าสูตรพิเศษกันโอเคหมูเน้นๆราดหน้ารับประทานคู่กับควงเครื่องจิ้มแบบนี้อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อค่ะรับรองเลยล่ะว่าหมูหมักสูตรนี้จะทำให้ราดหน้าของคุณพิเศษไม่แพ้การไปกินที่ร้านดังๆเลยล่ะค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูบันแชลขนมเบื้องลาวใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูบดผัดพอหมูเริ่มสุกใส่กุ้งผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและซีอิ๊วขาวใส่ถั่วงอกผัดพอผักสลดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งถั่วเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงขมิ้นเติมน้ำใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะใส่ส่วนผสมแป้งลงกรอบให้เป็นแผ่นบางพอแป้งเริ่มสุกกรอบใส่ไส้บันแชลโรยต้นหอมซอยทับครึ่งแผ่นแป้งเข้าหากัน
จัดบันเชลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยเห็ดหอมสดเห็ดชิเมจิขาวและผงทำข้าวหมกไก่ตาโลโบเติมน้ำคนให้เข้ากันนำไปหุงจนกระทั่งข้าวสุกและระอุดีเตรียมไว้จัดข้าวหมกมังสวิรัติใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมกมังสวิรัติมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ